วันนี้จะพาไปดูกันหน่อยครับเห็นหลายคนพูดกันออกมาว่าบริษัท The Icall เนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกับแชร์ลูกโซ่ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ได้ปรักปรำนะครับแม้วันนี้ตำรวจจะแจ้งข้อหาตามหมายจับก็ตามย้อนกลับไปกันหน่อยครับว่าผ่านมาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาแล้วมีการขายอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี 2561-2560 เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับทางบริษัทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่มาช่วงตอนหลังๆเนี่ยนะฮะคือบริษัท The Icall Group เนี่ยนะครับได้มีการยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในการค้าขายสินค้าแบบการตลาดแบบตรงการตลาดแบบตรงหมายถึงการเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าผ่านการซื้อขายระยะไกลเช่นเราเปิดทีวีมาเราเจอเขาขายของในทีวีอันนั้นแหละครับเรียกว่าการตลาดแบบตรงขายตรงหมายถึงส่งสมาชิกหรือตัวแทนจำหน่ายไปถึงบ้านผู้บริโภคแล้วเสนอสินค้าให้โดยมีการรับสมัครสมาชิกด้วย The Icall Group นั้นเป็นการตลาดแบบตรงที่ขอใบอนุญาตไว้แต่ขอใบอนุญาตขายตรงไม่ผ่านเหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะว่าในปี2563ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ตรวจสอบคำร้องที่จะขอใบอนุญาตแล้วปรากฏว่าลักษณะธุรกิจเป็นการหาสมาชิกเป็นการหาสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการตลาดแบบตรงและธุรกิจขายตรงเมื่อใบอนุญาตไม่ถูกต้องแต่จัดกิจกรรมแบบขายตรงมีการระดมทุนผ่านการสต็อกสินค้าและมีการแจกการปันผลผ่านของรางวัลไปดูในกฎหมายกันเนี่ยนะครับในกฎหมายพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนมาตรา4นะครับผู้กระทำการหลอกลวงประชาชนโดยให้ชักชวนให้ลงทุนหรือนำเงินหรือทรัพย์สินและให้ไปชักชวนคนให้นำเงินมาลงทุนต่อไปเรื่อยๆต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงโดยผู้หลอกลวงไม่ได้นำเงินที่ได้มาไปประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแต่นำเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับรายเก่าเป็นความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับไม่เกินมาละ 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนนอกจากนี้มาตรา5การโฆษณาชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาลงทุนตามมาตรา4หรือพรีเซนเตอร์ดาราคนดังก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ที่เป็นแม่ขายที่คุณเห็นได้ดีไอคอลที่เห็นในดีไอคอลทั้งหมดที่มีการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนในธุรกิจที่เขาไปขอศาลออกหมายจับว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ก็น่าจะมีความผิดตามมาตรา5ของพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนเข้าไปด้วยซึ่งตามกฎหมายมีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทคุณนำเสนอสินค้าของบริษัทแชร์ลูกโซ่มันอยู่ในองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายครับกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องรู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ก่อนถึงจะผิดเพราะฉะนั้นหลังจากนี้18หมายจับที่ออกไปแล้วขอเวลาตำรวจทำงานเพิ่มและผู้เสียหายที่ต้องการจะเอาผิดกับแม่ขายคนไหนเอาหลักฐานการโฆษณาเชิญชวนมาให้ตำรวจปคบได้ทุกวันครับหมายจับขอเพิ่มได้ทุกวันสวรรค์เปิดทางแล้วครับเทวดาอารักษ์ไม่อยู่แล้วตอนนี้อ่ะกลับมาดูทางกฎหมายกันหน่อยเขาแกะกันอย่างนี้ครับพอบริษัทเนี่ยไม่มีใบอนุญาตขายตรงแต่ทำการตลาดลักษณะเดียวกับการขายตรงและมีประชาชนหลงเชื่อโดยผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวนั้นไม่มีคุณภาพตามที่มีการอวดอ้างสรรพคุณไม่มีคุณภาพตามที่อวดอ้างสรรพคุณยังไงก็อย.เข้าไปตรวจแล้วพบว่าบางอันไม่ผ่านอย.บางอันไม่ผ่านอย.บางชิ้นนะแต่ว่าเวลาทำการตลาดทั้งหมดแล้วคุณบอกว่าคุณขายได้เป็นล้านหลังจากเปิดตัวสินค้าก็ต้องมาดูกันว่าโรงงานมันผลิตเอาไว้1ล้านขวดจริงไหมหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยประกอบแต่หลักๆเลยการขออนุญาตขายตรงไม่ถูกต้องคนที่ไปลงทุนเนี่ยเชื่อว่าบริษัทคุณเนี่ยมีใบขายตรงพอสคบตรวจสอบแล้วไม่มีเอาละเราไม่พูดถึงอดีตว่า5ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเทวดาอารักษ์นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุณทำการตลาดโดยเป็นการจัดหาสมาชิกแต่คุณไม่มีใบอนุญาตขายตรงตำรวจก็จะแกะจากใบอนุญาตขายตรงว่าคุณทำการตลาดโดยไปบอกผู้บริโภคหรือลูกขายบางคนหรือแม่สายบางคนหรือแม่ทีมบางคนหรือบอสบางคนไปบอกเหยื่อบอกว่าบริษัทคุณมีใบอนุญาตถูกต้องปรากฏตอนหลังมันไม่ถูกต้องข้อมูลที่แสดงนั้นเป็นข้อมูลเท็จครับมันมีความผิดเรื่องของฉ้อโกงเจตนาแสดงข้อมูลเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งหลังจากนั้นเมื่อมันมีความเท็จเกิดขึ้นจากการโฆษณาชักชวนการลงทุนประชาชนก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ว่าบริษัทฉ้อโกงประชาชนและเสนอผลตอบแทนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยผ่านโปรโมชั่นการซื้อสินค้าเนื่องจากบริษัทมีกำไรส่วนมากมาจากการซื้อสินค้ามาสต็อกไม่ใช่การขายเพื่อเอาไปใช้เองนี่คือความต่างของขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ครับ
อธิบายกันมาตั้งหลายคนใช่ไหมครับไม่เข้าใจรณรงค์มาสรุปให้ง่ายๆครับดูตรงนี้ฮะบริษัทซื้อสินค้าขายสินค้าดีมากแต่คนซื้อไม่ได้ใช้อันเนี้ยอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ถ้าเป็นบริษัทขายตรงคนซื้อก็ต้องใช้คนใช้ก็ต้องซื้อยอดขายมาจากยอดการใช้งานของผู้ใช้จริงๆแต่แชร์ลูกโซ่ผลิตมาเน้นเอาสินค้าไปเก็บไม่เน้นใช้เองเน้นคนมารับของไปต่อเปลี่ยนจากการตอบแทนเป็นเงินเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเป็นสินค้าแทนเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละครับที่งงกันมาหลายวันว่าบริษัทนี้ตกลงทำไมถึงผิดเรื่องของแชร์ลูกโซ่นี่คือที่มาที่ไปครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคนโฆษณาชักชวนมีโทษด้วยนะครับเฮ้ยใครเป็นผู้เสียหายนะครับไปแจ้งที่กองปราบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ไปแจ้งโรงพักใกล้บ้านแต่ถ้าอยู่ไม่ไกลกองปราบปรามแนะนำว่ามากองปราบปรามไวกว่าครับเพราะพนักงานสอบสวนสอบทุกวันครับใครจะปรึกษากฎหมายกับผมนะครับโทรมาที่0924533393ครับหรือพิมพ์มาที่ LINE @freelaw นะครับจะร้องเรียนไปที่มูลนิธิก็เพจมูลนิธินะครับรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับ